นี้นะครับก็เป็นแบบฝึกหัดที่ 2.2 ข้อไก่ตอนที่1เนี่ยเขาให้บอกสมบัติของจำนวนจริงที่ทำให้แต่ละข้อเป็นจริงเมื่ออักษรที่ปรากฏก็คือจำนวนจริงใดๆ เรามาดูข้อที่1ก่อนข้อที่1นะครับก็โจทย์นี่ให้มาเป็น1ส่วน3คูณกับ2บวก7เท่ากับ2บวก7คูณกับเศษ1ส่วน3นะครับอันนี้มาดูว่าเป็นสมบัติอะไรอันนี้เราจะเห็นว่าเราเห็นว่า1ส่วน3เนี่ยกับ2บวก7เนี่ยสลับที่กันใช่ไหมนี่เป็น2 7อันนี้จะสลับที่กันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า2อันนี้เนี่ยมันสลับกันโดยที่2บวก7เนี่ยไม่เกี่ยวเพราะว่ามันเป็นตัวเดียวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดอะไรกับมัน สมบัตินี้เขาเรียกว่า1การสลับที่การสลับที่การคูณนะครับการสลับที่การคูณนั่นก็คือตัวแรกเนี่ยคูณอยู่กับตัวที่2ใช่ไหมตัวที่2คือ2บวก7กลายเป็นตัวที่2คูณกับตัวแรกเขาเรียกว่าสมบัติการสลับที่ก็คือเราเอามาสลับกันมันคูณกันอยู่คือเรียกว่าสมบัติการสลับที่การคูณนะครับเป็นสมบัติหนึ่งของจำนวนจริงนั่นเองต่อไปเรามาดูข้อที่2ข้อที่2เนี่ยลบ6บวก0เท่ากับลบ6อันนี้คืออะไรลบ6บวกกับ0ได้ลบ6นั่นแปลว่าบวกด้วย0ได้จำนวนเดิมใช่ไหมแล้วเรามีนิยามอยู่ว่านิยามของ เอกลักษณ์การบวกการกันบวกก็คือเขาบอกว่าบวกแล้วได้จำนวนเดิมบวกแล้วได้จำนวนเดิมคืออะไรก็คือ0นั่นเองสมมติเรามี a เราไปบวกกับ0เนี่ยเท่ากับ a ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น a บวก0ได้ a แปลว่าได้จำนวนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น0เนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่าเป็นเอกลักษณ์ตัวเอกลักษณ์ซึ่งเราเรียกสมบัตินี้ว่าเอกลักษณ์การบวกก็คืออย่างข้อนี้ลบ6บวก0เท่ากับลบ6เรียกว่าเป็นเอกลักษณ์การบวกเพราะว่าลบ6เนี่ยบวกกับ0แล้วได้ตัวเดิมซึ่งตัวเดิมเนี่ยก็คือลบ6นะครับแสดงว่าอันนี้เนี่ยมีสมบัติของเอกลักษณ์การบวกนะครับเพราะว่าบวกแล้วได้จำนวนเดิมลองดูนะครับเข้าใจต่อไปเราไปดูข้อที่3กัน ข้อที่3 1คูณ x เท่ากับ x นะครับ1คูณ x เท่ากับ x เนี่ยเป็นอะไรแล้วก็มาดูกัน1คูณ x ได้ x คือได้ตัวเดิมถูกไหมเราเอา1มาคูณกับ x ได้ x เพราะฉะนั้นเรามีนิยามอีกหนึ่งนิยามของเอกลักษณ์เหมือนกันเอกลักษณ์การคูณเอกลักษณ์การคูณเนี่ยคืออะไรก็คือคูณแล้วได้จำนวนเดิมหมายความว่าไงครับหมายความว่าจำนวนที่มาคูณแล้วเนี่ยได้จำนวนเดิมนั่นคืออย่างเช่นสมมติเรามี a เราไปคูณกับอะไรเราได้ a ซึ่งตัวนี้ก็คือ1นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ1นั่นเองแสดงว่า1เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์การคูณเป็นตัวเอกลักษณ์นะครับซึ่งในสมบัติข้อนี้เนี่ยก็คือมีสมบัติที่เป็นเรียกที่เราเรียกว่าเอกลักษณ์การคูณ
เอกลักษณ์การคูณนะข้อเมื่อกี้เป็นเอกลักษณ์การบวกเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วเอกลักษณ์การบวกเอกลักษณ์การคูณเอกลักษณ์การบวกก็คือ0เอกลักษณ์การบวกคือ0เอกลักษณ์การคูณคือ1เอกลักษณ์การบวกเนี่ยคือบวกแล้วได้ตัวเดิมอย่างเช่นลบ6บวก6ได้ลบ6บวก0ได้ตัวเดิมก็คือลบ6ส่วนเอกลักษณ์การคูณก็คูณแล้วได้ตัวเดิมคือ1คูณx ได้ x ได้ x เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเลข1ว่าเอกลักษณ์การคูณและ0เป็นเอกลักษณ์การบวกอย่างข้อที่3เนี่ยเราเรียกว่าข้อนี้เนี่ยมีสมบัติของเอกลักษณ์การคูณนั่นเองครับนะเรามาดูข้อที่4กันต่อข้อที่4เนี่ย7คูณกับลบ3เป็นจำนวนจริงนะ7คูณกับลบ3เป็นจำนวนจริงเขาบอกเราว่า7คูณลบ3เป็นจำนวนจริงนั่นคือ7 7คูณลบ3ได้ลบ21ซึ่งลบ21เนี่ยเรารู้ว่าลบ21เป็นสมาชิกของจำนวนจริงถูกไหมครับคูณแล้วเป็นจำนวนจริงและนอกจากนี้เรายังรู้อีกว่า7เนี่ยก็เป็นจำนวนจริงถูกไหมเพราะจำนวนจริงคือจำนวนที่เขียนบนเส้นจำนวนได้นั่นเองเขียนบนเส้นจำนวนได้7มีที่อยู่บนเส้นจำนวนถูกไหมลบ3ก็มี21ก็มีแสดงว่าทุกอันเป็นจำนวนจริงหมด7เป็นสมาชิกของจำนวนจริงซึ่งลบ3เนี่ยก็เป็นสมาชิกของจำนวนจริงเช่นกันนะครับนะทีนี้7คูณลบ3ได้ลบ21เป็นจำนวนจริงเหมือนกันหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อนำจำนวนจริงใดๆมาทำกันด้วยเครื่องหมายคูณเนี่ยมันจะได้ยกลบ21ถูกไหมในข้อนี้ซึ่งลบ21ก็เป็นจำนวนจริงหมายความว่าจำนวนจริงคูณกับจำนวนจริงก็ยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเอง ซึ่งสมบัตินี้เนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติปิดสมบัติปิดนะครับสมบัติปิดของจำนวนจริงนะครับสมบัติปิดของจำนวนจริงนั่นเองก็คือเมื่อคือถ้าเรานำจำนวนจริงมาบวกลบคูณหารกันแล้วยังคงได้เป็นจำนวนจริงอยู่นั่นเองเราเรียกอันนี้ว่าเป็นนิยามของสมบัติปิดของจำนวนจริงสมบัติปิดเนี่ยก็คือเหมือนปิดใช่ไหมปิดให้อยู่ในแค่จำนวนจริงนั่นเองปิดให้อยู่ในจำนวนจริงหมายความว่าไงหมายความว่าเราจำนวนภายในนี้เนี่ยภายในจำนวนจริงเนี่ยสมมตินี่เป็นกรอบของจำนวนจริงกรอบของจำนวนจริงนะครับจำนวนจริงอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยปุ๊บมีเป็น10มีเป็น100เป็นล้านตัวเราเอาจำนวนในนี้เนี่ยมาทำอะไรกันก็ตามบวกลบคูณหารหรือดำเนินการใดๆต่างๆในนี้ไม่ว่าจะทำยังไงทำกี่ครั้งก็ตามก็ยังคงได้ตัวในนี้ซึ่งเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติปิดซึ่งก็คือปิดอยู่ข้างในจำนวนจริงนั่นเองบวกลบคูณหารกันแล้วยังคงเป็นจำนวนจริงอยู่อย่างเช่นในข้อนี้ครับ7เป็นจำนวนจริงลบ3เป็นจำนวนจริงเมื่อมาคูณกันเป็นลบ21ยังเป็นจำนวนจริงเพราะฉะนั้นเราเลยสรุปได้ว่าข้อนี้เนี่ยสมบัติก็คือสมบัติปิดของจำนวนจริงนะครับต่อไปเรามาดูข้อที่5กันต่อข้อที่5เนี่ย 2 บวกกับ C บวก D บวกกับ3คูณ C บวก D เท่ากับ2บวกกับ C บวก Dบวกกับ3คูณ C บวก D นั่นเองอันนี้คือสมบัติอะไรดูอย่างเงี้ยจะดูยากแล้วลองเปลี่ยนให้มันดูง่ายๆกันอันนี้เป็น2ถูกไหมนี่เป็น2เหมือนกันอันนี้ C บวก D นี่ก็เป็น C บวก D อันนี้เป็น3คูณ C บวก D นะ3คูณ C บวก D คิดยังไงดีเป็น C แล้วกัน3คูณ C บวก Dอันนี้ก็เป็น3คูณ4บวก D เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยคื
ือขีดแดงขีดแดงบวกกับยึกเย๋นะยึกเย๋และบวกกับขีดม่วงบวกกับขีดม่วงอันนี้คืออันแรกใช่ไหมแล้วเขาบอกเราว่าอะไรเท่ากับอะไรเท่ากับ2 2คือขีดแดงบวกกับในวงเล็บขีดแดงบวกกับขีดม่วงนะครับอันนี้เขาเรียกนี้ว่าสมบัติของอะไรนะเป็นตัวนี้บวกตัวนี้แล้วก็มาบวกกับตัวนี้ซึ่งแบบแรกเนี่ยเราเอา2ตัวแรกมาบวกกันก่อนนะเอา2ตัวแรกมาบวกกันก่อนแล้วจึงไปบวกตัวหลังส่วนอีกแบบนึงเนี่ยแบบที่2ที่เขาให้ว่ามันเท่ากันเนี่ยคือเอา2ตัวหลังบวกกันก่อนแล้วค่อยไปบวกกับตัวแรกซึ่งเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนมุมการเปลี่ยนหมู่คืออะไรการเปลี่ยนหมู่เนี่ยก็คือเรามีตัวอยู่3ตัวแล้วตอนแรกเราเอา2ตัวแรกบวกกันก่อนทีนี้เราเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนเป็นหมู่นี้เป็นอีกกลุ่มนึงสมบัติการเปลี่ยนหมู่หรือเปลี่ยนกลุ่มเนี่ยก็เหมือนเราเปลี่ยนจากตัวนี้เป็นตัวนี้แทนเราแค่สลับวงเล็บที่ทำก่อนหลังเนี่ยมาเป็นอีกตัวนึงเราเรียกสมบัตินี้ว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่ของจำนวนจริงนะครับโอเคนะสมบัติการเปลี่ยนหมู่นี่คำตอบต่อไปเราไปดูข้อ6ข้อ6นะครับ x บวก y คูณกับ a บวก b เท่ากับ x บวก y คูณ a บวกกับx บวก y คูณ b นะครับสำหรับในข้อนี้เนี่ยคืออะไรสมบัตินี้เนี่ยก็คือสมมติเราให้ตัวแรกตัวนี้ให้เป็นตัว z ไปเราให้ x บวก y เป็น z เราเลยสามารถเขียนออกมาเป็นรูปนี้ได้คือ z คูณกับ a บวก b นะครับก็คือจะเท่ากับ z คูณ a บวกกับ z คูณ b ใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกคุณสมบัตินี้ว่าสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงสมบัติการแจกแจงคืออะไรคือเรากระจายตัวที่คูณเข้าไปในวงเล็บนะครับก็คือ z ไปคูณ a บวกกับ z ไปคูณ b ซึ่งคือตัวนี้นั่นเองนะครับ z ในที่นี้ก็คือ x บวก y ซึ่งเราเขียนให้อยู่ในรูปง่ายๆเพราะมันซ้ำกันเห็นไหมไม่งั้นเราจะงงถูกไหมครับซึ่งจำในโจทย์เนี่ยเรายังแจกแจงต่อได้อีกทีนึงนะแจกแจงต่อได้อีกทีนึงเป็นอันนี้ก็คือเป็นจาก x บวก y คูณ a บวกกับ x บวก y คูณ b เท่ากับ x a บวก x บวก y a แล้วก็บวกกับ x b บวก y b นั่นเองอันนี้คือสมบัติการแจกแจงซึ่งอันนี้เราแจกแจง2ครั้งแจกแจงครั้งแรกเราก็จะ a b ก่อนนะครับก็จะ a b ก่อนก็จะ x y ไป a x y ไป b คือเราตัวนี้แจกแจงปุ๊บในนี้เราแจกแจงทีนึงเราเอา a เข้าไปปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นอย่างนี้เรียกว่าสมบัติการแจกแจงนะครับ